อุตสาหกรรมเกมนะคะหลายคนบอกเล่นเกมแล้วโอ้โหเล่นทีนึงเนี่ยลืมตัวเลยหลายชั่วโมงค่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาหลายคนเล่นเกมแล้วติดพอติดมากๆแม่มันก็เลยทำให้เราบอกว่าโอ้เวลานี่หมดไปไวเหลือเกินและมันก็สะท้อนออกมาค่ะว่ายอดนะฮะอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวในปี63คุณณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ค่ะผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือดีป้านะคะเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูงและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยจากข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของดีป้านะคะพบว่าปี63มูลค่าอุตสาหกรรมเกมมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นประมาณ 14% ถ้าดูเป็นมูลค่าคือ 29,000 ล้านบาทปกติเฉลี่ยเนี่ยจะโตสัก 10% ค่ะช่วงต้นปี63มีการล็อกดาวน์นะคะคนอยู่บ้านทำให้คนเนี่ยเล่นเกมเพิ่มขึ้นถึง15-20% ส่วนปีนี้ปี64มองว่าจะเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10-15% ก็น่าจะมีมูลค่าเม็ดเงินสะพัดที่ 33,000 ล้านบาทขณะที่คุณเนนินอนันต์บัญชาชัยนะคะนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยบอก2ปีที่ผ่านมามูลค่าตลาดเกมไทยเป็นอันดับ1นะคะอันดับ1ในอาเซียนซึ่งปี63นะฮะเราเพิ่มขึ้นจากปี62นะคะที่มีมูลค่าอยู่ประมาณ 25,000 ล้านบาทรองลงมาเป็นเวียดนามค่ะแล้วก็อินโดนีเซียสัดส่วนรายได้จากเกมที่พัฒนาโดยคนไทยจริงๆเนี่ยก็มีประมาณ 1-3% ของมูลค่าตลาดรวมนะคะเกมที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นเกมประเภทแอคชั่นนะคะ FIFA ROV FIFA นะคะยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยสูงถึง800-1,500 บาทรองลงมาก็จะเป็นเกมประเภทแคชชวลค่ะอย่าง Candy Crush นะคะหรือ Cookie Run ก็อยู่สักประมาณ200-300 บาทนะคะขณะที่ดีป้าเสนอค่ะของงบประมาณ400ล้านบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมส่งเสริมผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพนะคะให้เกิดการพัฒนาคอนเทนต์หรือฟีเจอร์ใหม่ๆดันมูลค่าตลาดเกมไทยให้แตะ 40,000 ล้านบาทภายในปี2565แล้วก็ยังมีแผนที่จะสร้าง Thailand Digital Wallet ค่ะในพื้นที่อำเภอศรีราชาชลบุรีนะคะใช้งบประมาณสัก700ล้านบาทนะก็คาดว่าจะเริ่มเปิดนะคะภายในช่วงปลายปี2566นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ